้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์นะคะหรือที่เรียกกันว่า Word Art นะคะข้อความศิลป์คือรูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มคำหรือข้อความที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นนะคะโดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกเลือกข้อความที่เราต้องการ 2. ค่ะคลิกคำสั่ง Word Art ในกลุ่มของแท็บ Insert นะคะแล้วก็เลือก Word Art ค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะต่อไปในกรณีที่เลือกแบบ Word Art ก็คือก่อนพิมพ์เอกสารนะคะเราก็สามารถคลิกที่ Ribbon Insert นะคะแล้วก็เลือก Word Art นะคะต่อมาเราคลิกเลือกแบบที่เราต้องการนะคะก็จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมานะคะให้เราใส่ข้อความลงไปนะคะเราสามารถลบแล้วก็เพิ่มคำที่เราต้องการใส่เข้าไปนะคะโดยจะมีผลลัพธ์ที่เราเลือก Word Art ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ